เฮ็ดให้มันธาตุมันสมดุลกันนี่ครับเฮ็ดหยังมันก็รู้สึกว่าลักษณะมันการคว่ําของแขวหรือว่าคว่ําสง่าพาเผยหรือว่าคว่ําตั้งมั่นนะครับหรือว่าระบบของปัญญานะครับมันสิเกิดการสมดุลขึ้นมาเบิดนะครับธาตุมันสมดุลใน6ธาตุนี่นะดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุนะครับมันต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกันเบิดนะครับถ้ามันตื่นขึ้นมากำลังมันในการผลักดันออกมาเนี่ยครับทั้งกายวิญญาณทั้งร่างกายหนึ่งทั้งวาจาหนึ่งนะครับทั้งสติปัญญาหนึ่งครับมันสิโรดแล่นนะครับถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาอาชไนนะครับโดดเด่นจนทะยานนะครับมีความเฉลียวฉลาดต่อปัญหามีปฏิภาณไว้พริบนะครับปฏิภาณไว้พริบก็คือการจนทะยานนะครับในการเรียนรู้จิตนะครับในการสักฟอกจิตในการใส่เหตุผลแห่งจิตนะครับใส่เหตุผลในองค์ความรู้สามารถแท่งทะลุเข้าไปหาผู้รู้นะครับแท่งเห็นอารมณ์ทะลุอารมณ์เข้าถึงผู้รู้นะครับเข้าถึงผู้รู้ผู้เป็นผู้แจ้งในเหตุผลนะครับเพราะว่าเราก็น่าสามารถรู้แจ้งชัดในเหตุผลในการยกเหตุผลน่ะนั่นแหละครับมันจะแท่งทะลุนะครับถ้าพูดถึงธาตุนะครับธาตุดินนะครับธาตุดินเป็นลักษณะความนักแน่นกระจินอยู่ครับแต่ว่าธาตุมันขาดธาตุร่มหรือว่าธาตุแห่งความว่างนะครับในการพัดผ่านเนี่ยครับมันมีความหนาแน่นเกินไปความว่างพัดผ่านบ่ได้ร่มพัดผ่านบ่ได้ครับมันก็เกิดความบ่สมดุลเกิดขึ้นมันก็เกิดความซึมกระทื้อนะครับความซึมกระทื้อถ้าเปรียบเป็นในองค์นิวรณ์เรียกว่าทินเมทะนะครับนี่คือลักษณะมันนะถ้าธาตุต้นนี้สูงนะครับธาตุต้นนี้เกิดการควบแน่นนะครับธาตุดินนี่นะถ้าควบแน่นไปธาตุความว่างเนี่ยนะครับความว่างในธาตุดินนี่ครับมันหน่อยนะครับสามว่าในแผ่นดินนี่ครับเฮาอยู่บ่ได้ก็สามว่าในน้ําก็ดีเฮาอยู่ว่าออกซิเจนมันหน่อยนะครับมีสัตว์บางชนิดอยู่ได้ก็เพราะว่าความแน่นของมันครับความว่างมันหน่อยอากาศหรือออกซิเจนนี่มันหน่อยการพัดผ่านมันหน่อยนะครับนี่คือลักษณะมันนี่ลักษณะถ้าเป็นในองค์นิวรณ์เรียกว่าทินมิทะนะครับถ้ามที่เฮาฮู้สึกหรือปัญหาที่เฮาฮู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการควบแน่นเกินไปครับครับมันมกหมุนมันควบแน่นเกินไปนะครับเมื่อมันมกหมุนมันควบแน่นการแท่งทะลุตัวนี้มันบ่มีไงถ้ามีปัญหาก็เกิดความคุ้นเครื่องก็แปลว่าธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะครับเกิดการเผาใหม่เกิดการเผาใหม่การเผาใหม่เฮายอมฮู้อยู่ว่าออกซิเจนมันก็น้อยนะครับความว่างมันก็น้อยแม้แต่แผ่นดินมันก็หนาแน่นครับความกดของแผ่นดินหรือกดแห่งดินนะครับกดแห่งธาตุดินนี่คือลักษณะของความข้นแข็งคือการควบแน่นนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับถ้ามีอารมณ์มีปัญหาอยู่เฮงยกยิดขึ้นมาบ่ได้ครับพิจารณาบ่ขาดนี่ครับตัวนี้ให้มีความควบแน่นไปนะหวั่นอุ้มวังมุมวังอยู่ในจิตนะครับมีปัญหากะขังค่าอยู่ในจิตสํากินข้าวติดข้ออยู่นี่ครับนะครับกืนกับบ่ลงนะครับมันจิตข้างค่าในหัวจิตหัวใจนี่แปลว่าธาตุร่มบ่พัดผ่านนะครับก็คือสติปัญญาบ่มีปฏิภาณไว้พี่บ่มีครับเนี่ยคือลักษณะมันเด้ครับมันสิเผาใหม่อยู่ในจิตตลอดนะครับคุ้มเกื้อยุกจิตมาพิจารณากับบ่ขาดอีหยังกะสร้างครับปัญหาเรื่องหยังกะสร้างนะครับปัญหาหยังกะสร้างนะครับตาแท่งบ่ทุนี่บ่ทะลุเพิ่นว่านิพพานความงามคือศีลเมตตานั่นนะครับนี่ตัวนึงนะครับเรื่องนี้ลักษณะของธาตุดินมันต้องประกอบธาตุจังซี่ครับนะครับนี่คือการประกอบธาตุมันเป็นจังซี่นะครับ2ธาตุร่มนะครับธาตุร่มคือลักษณะการระเหยหรือการพัดผ่านนะครับธาตุร่มสิประกอบด้วยปัญญานะครับคือความเฉลียวฉลาดนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับธาตุร่มนี่ธาตุนี่มันง่ายๆมันก็คือสิเป็นพวกวิจิกิจฉานะครับฟุ้งซ่านนะครับบ่มั่นคงนะครับบ่มั่นคงนะครับหรือสิเป็นอุทจักกุกุจักนะครับคือมันบ่มั่นคงได้ครับฟุ้งซ่านกระทบทั้งอายตนะฟุ้งซ่านไปเรื่อยกระทบทั้งอายตนะฟุ้งซ่านมีปัญหากับฟุ้งซ่านนะครับคิดตะเลือกังวลในเรื่องปัญหาที่บ่ทันเกิดหรือเรื่องปัญหาที่เกิดแล้วยึดเอาอดีตนะที่ผ่านมาในปัจจุบันมายึดมันในปัจจุบันในอดีตปัจจุบันในอดีตฟุ้งซ่านไปในปัจจุบันในอนาคตนะครับนี่คือลักษณะมันครับนี่กระแทงบ่ทะลุคือกันแต่ว่าในองค์นิวรณ์มันสิโดดเด่นขึ้นมาจังได๋ในธาตุเนี่ยธาตุได้สิโดดเด่นขึ้นมาก่อนความหมู่ครับในธาตุน้ํามันก็ครบทั้ง5หรือ6ธาตุทั้งหมดครับนะครับมันครบกันเบิดนะครับแต่ในขนาดในธาตุน้ําแท้ๆนะครับมันก็มีธาตุดินธาตุดินคือลักษณะที่มันมีความควบแน่นในหั่นนะครับ
มีความควบแน่นในหันนะครับมีความระเหยขึ้นนะครับมีเวทนาก็คือมีลักษณะมีธาตุไฟอยู่ในหันนะครับมีความว่างอยู่ในหันนะครับนี่คือลักษณะมันในทั้งหมดในธาตุเนี่ยในก้อนดินก้อนหนึ่งก็ครบทั้ง5ธาตุนะครับถ้าพูดกันตามลักษณะธาตุถ้าบ่เอาวิญญาณธาตุเข้าไปนะครับมันครบเบิดมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศคือความว่างอยู่ในหันนะครับนะครับความว่างนี่เป็นธาตุที่หาที่มีเบิดครับอยู่จุดใดก็สร้างถ้าบ่มีความว่างแผ่นดินถ้าบ่มีความว่างน้ำก็ซึมซับบ่ได้อากาศก็ผ่านบ่ได้ออกซิเจนก็บ่มีนะครับมันต้องมีความว่างอยู่ในหันทั้งหมดเลยครับนะครับเสาโลงสารานี่ก็มีธาตุในความว่างนะครับมันต้องมีความว่างถ้าบ่มีความว่างสิประจุหรือบรรจุสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปหรือการพัดพันสิพัดพันบ่ได้นะครับนี่คือลักษณะมันนะครับนี่คือลักษณะการตีจิตเข้าสู่องค์นิพพานนะครับหรือตีธาตุเฮาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตเบิ่งธาตุของเฮาก็ได้ครับว่าคนเฮามีธาตุหยังหนุนธาตุคําว่าธาตุตั้งธาตุเดินธาตุเคลื่อนธาตุย้ายธาตุในศาสนาสมัยก่อนที่ผมเรียนกสิณเรียนภาวะกสิณหรือเรียนเรื่องของรักในลักษณะนี้นะครับเมื่อต้องหูแจ๊กจับธาตุกับฟองจังซี่นะครับผมนี่ธาตุไฟนะครับผมธาตุไฟมีอารมณ์รุนแรงนะครับฮ้อนนะครับแต่ผมดีแน่ผมมีธาตุลมเป็นตัวปัญญานะครับเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะมันครับผมจึงประกอบธาตุได้นะครับแต่ถ้ามีธาตุไฟนะครับแต่เป็นธาตุดินหนุนกระจกคือกันครับไฟกับดินมันสิเกิดการเผาใหม่กันนะครับมันสิระอุอยู่ข้างในตลอดคําว่าระอุตาในตลอดบุคคลผู้นั้นเป็นคนตัดสินใจบริขาดนะครับนักแน่นกับนักแน่นเตียอยู่แต่ว่าเวลามีปัญหานี่ครับมันสิเก็บทุกอุงอักอยู่อุงอักอกอยู่ในหัวจิตหัวใจนี่ครับมันแก้ปัญหาบ่ออกนะครับมีปัญหาหยังก็เก็บเป็นคนบ่ค่อยเว้านะครับบ่ค่อยเว้าบ่ค่อยจาเก็บอารมณ์อย่างเดียวเก็บอารมณ์อย่างเดียวนั่นเขาว่ามีธาตุดินนะครับแล้วก็มีธาตุไฟเป็นตัวเผาใหม่ธาตุลมมันหน่อยนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับเนี่ยมันสิครับเกินจังซี่มูขนาไปเรียงเบิ่งจิตกับฟ้องกับสิหูว่าฟ้องเป็นอยู่จังไดฟังธรรมแล้วแท่งบ่ทะลุก็ดีนะครับง่วงเหงาเศร้าซึมก็ดีมีปัญหาอะไรเก็บอุงอักอกอยู่ในหัวจิตหัวใจก็ดีบ่ค่อยแสดงออกพิจารณาธรรมบ่ค่อยขาดมีปัญหาบ่ค่อยพิจารณาก็ได้บ่หลายนะครับนี่เป็นลักษณะของธาตุดินเบิดครับนะครับธาตุดินน้ำเบิดครับนี่คือลักษณะมันนะครับแห่งมีปัญหาขึ้นมาอุกอังเก็บไว้ในหัวจิตหัวใจนะครับห้อนกระทู่อยู่นะครับเคลียร์ปัญหาบ่ออกนี่ครับธาตุไฟเผาใหม่ธาตุดินนะครับนี่คือลักษณะมันครับแต่ผู้ใดตาฟังถ้ำไปแล้วหรือมีปัญหาหยังครับนะครับกระทบกันนะโอนเอียดไปเลยครับบ่ได้ตามพิจารณาครับนั่นคือธาตุลมนะครับธาตุลมนั่นเป็นลักษณะธาตุครับเป็นธาตุลมนะครับแต่หากขาดการพิจารณาเอาไปเขาว่าดีก็ดีเขาว่าซัวก็ซัวนะครับหูไปตามลมเขาว่านะครับไหลไปตามกระแสเอาลมกับฟ้องนี่ครับตามความพอใจหรือพอใจขาดการไตรตรองพิจารณาเนี่ยธาตุลมธาตุลมน้ำครับนะครับแห่งพิจารณาแห่งไตรตรองแห่งมีการสนับสนุนกันขึ้นทั้งความหวานทั้งเอาลมกับธาตุไฟเป็นตัวหนุนนะครับมุทะลุนะครับในเอาลมนะครับมุทะลุในความเห็นนะครับขาดการไตรตรองรอบครอบนะครับหรืออันนึงนะครับแห่งอีกอย่างนึงขาดน้ำนะครับคือการเกาะกลุ่มคือการซึมซาบนะครับธาตุน้ำนี่มันสิเป็นต่างของความมีความโลภมีความอยากได้นะครับนี่คือลักษณะมันนะครับมีความปิติอิ่มเอิบกระสางนะครับแต่มีความอยากอยู่ในตัวเพราะธาตุน้ำมันเป็นลักษณะของความละโมบคือความอยากคือราคะนั่นนะครับแต่ราคะตัวนี้มันหยาบๆหน่อยครับมาเรียกเอาตัวมันโลภจริตนะครับนี่คือลักษณะมันธาตุไฟจะเป็นโทสะจริตนะครับนี่คือลักษณะธาตุดินสิเป็นโมหะจริตนะครับเนี่ยจริตของมันนะครับอยู่ประมาณ 3-4 จริตกับ3ธาตุนี่แหละครับนี่คือลักษณะมันนะครับธาตุไฟสิเป็นผู้เมื่อกระทําหยังแบบรุนแรงอ่ะถ้าเป็นในองค์นิพพานธาตุไฟนี่สิเป็นพยาบาทนะครับธาตุน้ําสิเป็นกามฉันทะนะครับกามฉันทะสิเป็นธาตุน้ำนะครับกามฉันทะละธาตุน้ำถ้าเป็นภาษาทั้งไสยศาสตร์นะครับกามฉันทะก็ดีนะครับราคะก็ดีมันเป็นบุคคลของธาตุน้ำต้องมาเรียนนะครับต้องมาเรียนธาตุนี้
นะครับส่วนปลุกเสกเรื่องเนี้ยเครื่องร่างของขังในด่างของการค้าขายการทำมาให้เจริญรุ่งเรื่องนี่เป็นลักษณะความละมุบนะครับเป็นกามฉันทะนะครับกามฉันทะถัดน้ำนะครับเป็นกามฉันทะพวกสิปราบผีปราบเสนียดจันไรในทางของไสยศาสตร์นะพูดถึงเอาเปรียบเทียบกันเบิดนะครับโดยความเป็นเอกเทศทั้งจิตนะครับสามารถแสดงภาวะธรรมได้ทั้งเบิดเปรียบเทียบทั้งฝ่ายวิชาหรืออวิชานะครับทั้งฝ่ายญาณนะครับเขาประกอบกันทั้งเบิดนะครับประกอบเขาองค์นิวรณ์นำนะครับกระสีงูว่าธาตุน้ำมันเป็นโลภะจริตนะครับโลภะจริตเนี่ยในองค์นิวรณ์มันสิเป็นกามฉันทะนะครับกามฉันทะก็คือพูดถึงความตึกในกามนั่นแหละครับกามวิตกนั่นแหละนะครับความดิ้นรนแสวงหาเนี่ยนะครับถ้าทางด้านไสยศาสตร์พวกเรียกว่าเมตตามหานิยมนะครับนี่คือตัวของมันนะครับไรถาดตัวแรกนะครับสองพยาบาทนะครับพยาบาทคือพวกที่มีโทสะจริตนะครับโทสะจริตนะครับพยาบาทตัวนี้นะครับพยาบาทวิตกนั่นแหละนะครับในองค์นิวรณ์อีกตัวนึงครับพยาบาทนี่มันเป็นของบุคคลผู้ถาดไฟนะครับมีความห่อนรุนแรงนะครับเนี่ยพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกตรงนี้นะครับมันเป็นของถาดไฟแต่ฐานในรักของไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มันจะเป็นการเอาถาดตัวนี้มาเป็นบาดฐานในการตั้งนะครับถ้าตัวนี้สิเป็นการเสนียดปราบเสนียดกันไร่ที่ปราบผีปราบสางนั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยนะครับของคนถาดไฟครับปราบผีนะครับไร่เสนียดกันไร่นะครับเนี่ยก็คือถาดไฟนะครับถ้าเป็นของนิวรณ์ก็สิเป็นพยาบาทนะครับพยาบาทวิตกนะครับเป็นเรื่องของพยาบาทนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าโทสะจริตนะครับคือบุคคลผู้มีธาตุไฟนะครับอีกอันนึงนะครับดินธาตุดินธาตุดินนี่ครับสิเป็นเรื่องของถ้าเป็นองค์นิวรณ์ก็เรียกว่าทิมิทะนะครับธาตุดินเป็นลักษณะความเข้มแข็งนะครับความข้นแข็งความข้นแข็งก็คือการควบแน่นมีลักษณะแห่งความข้นแข็งนะครับเป็นลักษณะของธาตุดินนะครับถ้าเป็นในส่วนของไสยศาสตร์เรียกว่ามหาอุดหรือคงกระพันนะครับมหาอุดหรือคงกระพันนะครับนี่คือลักษณะนะมันบุคคลนี่ต้องใส่จังสินะครับเสียไปเรียนธาตุก็ต้องเรียนทางไสยศาสตร์เขาสิเรียนมหาอุดหรือเรียนทางคงกระพันนะครับนี่คือลักษณะมันถ้าเป็นพวกนี้เขาว่าเป็นพวกโมหะจริตนะครับคุ้มเครื่องนะครับถ้าเป็นนิวรณ์ทวจินมิทะแทงธรรมไม่ตลอดบ่แม่งความง่วงง่วงเหงาเศร้าซึมนี่ไม่เป็นลักษณะพูดในลักษณะหยาบแต่ถ้าพูดถึงลักษณะละเอียดก็คือมีปัญหาก็ดีแทงทะลุปัญหาบ่ได้ฟังธรรมก็ดีแทงธรรมบ่ขาดนะครับนะครับเพียงหน้ายังมันเกิดความมุนในจิตแทงคือคนกินเขาบ่ได้ไข้บ่ออกนะครับอักอักกะอักกะอวนอยู่นะครับนี่คือลักษณะมันพวกนี้สิเป็นโมหะจริตนะครับถ้าเป็นภาษาทั้งไสยศาสตร์หรือความเสื่อมในด้านของความงมงายไสยศาสตร์สิเป็นมหาอุดนะครับหรือความคงกระพันนะครับถ้าเป็นองค์นิวรณ์ก็เรียกว่าหินมิทะนะครับแท่งปัญหาบ่ทะลุนะครับฟังยังปัญหายังถ้ำยังกระซังครับพิจารณาแล้วบ่ทะลุบ่ขาดบ่ปรุงลงใจนะครับนี่ก็ลักษณะมั่นนะครับอีกอย่างนึงธาตุร่มนะครับธาตุร่มนี่ถ้าองค์นิวรณ์มันสิเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านนะครับความฟุ้งซ่านนะครับเรื่องความฟุ้งซ่านนี่แหละครับเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะนะครับบุคคลผู้มีธาตุลมไอ้ลักษณะของมันนะครับก็คือลักษณะหนึ่งนะครับถ้าเป็นไสยศาสตร์เขาเรียกว่าพิศลีกนะครับพิศลีกนะครับเป็นธาตุลมนี่เป็นเรื่องของการพิศลีกนะครับเนี่ยธาตุลมเป็นพิศลีกนะครับธาตุลมเป็นพิศลีกอีกอันหนึ่งนะครับอากาศธาตุนะครับอากาศธาตุนี่มันน่าจะครอบบดแต่ว่าลักษณะมันเขาใส่ลักษณะการหายตัวเพราะอากาศธาตุเป็นธาตุในความว่างครับ
ถ้าเป็นภาษาไสยศาสตร์เขาสิใส่การหายตัวครับนะครับการหายตัวทฤษฎีตัวนี้ไอ้ชั้นไอ้ชั้นลึกเข้ามาอีกนี่ในวิญญาณธาตุนี่ครับ ถ้าอะไรนี่ที่นี่ธาตุที่6นี่คือวิญญาณธาตุนี่ครับนะครับต้องประกอบทั้งหมดเลยครับเวลาสิเรียนธาตุยังกะสร้างวิญญาณธาตุนี่ต้องประกอบซึมซับในหมดครับสัมวาน้ําความร้อนกับน้ํานะครับความร้อนกับน้ําเวลาต้มมามันต้องซึมซับเป็นเนื้อเดียวกันเบิดนะครับวิญญาณธาตุนี่เวลาสิเรียนธาตุยังกะสร้างต้องซึมซับนี่เบิดครับนะครับในด้านของไสยศาสตร์นะครับสิเป็นมหาอุดนะครับวิญญาณธาตุนี่นะครับต้องมีสภาพสภาวะเดียวกันนะครับคือความมโนนะครับจิตเนี่ยมโนในจิตเนี่ยเรียกว่ามโนมยิทธิก็ได้ครับจิตนี่นะครับต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับธาตุนั่นเมื่อโมคณะสิเรียนเป็นมหาอุดนะครับคงกระพันนี่นะครับโมคณะต้องกระทำวิญญาณธาตุนี้ให้มีความข้นเข้มข้นแข็งนะครับเมื่อวิญญาณธาตุนี้มีความข้นแข็งก็สิเป็นธาตุดินครับธาตุดินสิมีความครอบแน่นหนากว่าธาตุอื่นได้ทั้งหาธาตุนะครับครอบแน่นนะครับก็ว่านี่แหละเกิดตั้งการตั้งธาตุ นะครับสิมีความครอบแน่นนี่ตัวนึงนะครับลักษณะมันนะครับถ้าเพราะวิญญาณธาตุนี่มันต้องเป็นธาตุแน่นๆครับคือกับเฮาสิย่างคำน้ำจังซี่นะครับโมคณะต้องทางตั้งธาตุดินได้ครับมันต้องควบแน่นในความรู้สึกเข้าในวิญญาณธาตุนี่ต้องมีความรู้สึกว่ามันแน่นแน่นจนเต็มเลยแหละครับซ้ําไล่น้ําออกจากสายอากาศสายน้ําครับอากาศในช่องว่างบ่มีน้ําก็ต้องเป็นน้ําเบิดนะครับเกิดความสมดุลกันถึงสามารถวัดหัวเสาได้วัดระดับได้เค้าเรียกว่าระดับน้ํานะครับวัดระดับน้ําได้สายน้ําได้ต้องได้อากาศนะครับให้มันเต็มร้อยนะครับเกิดความสมดุลคือกันครับวิญญาณธาตุนี่สิเรียนธาตุยังกะสร้างต้องเกิดความสมดุลจังซั่นคือทําปีตินี้ให้เกิดด้วยอาศัยปีติอํานาจแห่งปีติกําลังแห่งปีติเนี่ยแล้วก็น้อมธาตุนี่เข้ามาสู่ปีติแทรกซึมโดยอาศัยธาตุคือปีติธาตุก่อนเนี่ยปาโมดเนี่ยมันยังเป็นร่างของหยาบอยู่ปีติธาตุเป็นร่างของเขามาทางด้านของจิตแต่เป็นเวทนาธาตุแล้วครับนะครับจิตนี้มีเวทนาแล้วการน้อมเวทนาธาตุคือปีติธาตุนี่ครับการน้อมจิตตัวนี้เขาน้อมวิญญาณธาตุนี่แหละครับก็น้อมธาตุนี้มาเด่นเสียธาตุดินก็สิต้องรู้จักลักษณะความข้นแข็งคือธาตุดินจะมีความหนักแน่นในจิตนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะเสียธาตุลมก็ต้องรู้จักการระเหยหรือความพัดผ่านของธาตุลมนะครับการเกิดความแน่นแน่นในจิตนะครับแน่นในธาตุนะครับธาตุไฟนะครับมีสิ่งนี้เป็นลักษณะแห่งการเผาผลาญหรือความร้อนนะครับถ้าก็ต้องน้อมมาถือนะครับธาตุน้ําคือลักษณะการเกาะกลุ่มนะครับหรือความซึมซาบนี่นะครับมันมีความละเอียดอยู่นะครับความว่างคืออากาศธาตุถ้าก็ต้องน้อมถึงอากาศธาตุเป็นอารมณ์เดียวนะครับเป็นเอกคตาอารมณ์นะครับแต่ว่ามันต้องมีฐานมันคืออาศัยปิติเป็นฐานเบิดครับถ้าบ่ได้ปิติเป็นฐานมันบ่ได้สมาธิชั้นของปิตินี่ครับนะครับบ่ได้นะครับสิกรรมธรรมเดินธาตุม่วนนี่สร้างธาตุเดินธาตุเคลื่อนธาตุย้ายธาตุพวกนี้บ่ได้ด้วยครับมันต้องอาศัยฐานตัวนี้นะครับเพราะว่าฐานตัวนี้ต้องมีครับปิตินี่นะมันเป็นละสมาธิที่เข้าสู่ปิติคือความตั้งมั่นในเอาธรรมกระทําสิ่งใดกระสร้างครับแม้แต่บุญต่างๆของญาณร่วมกระทํานี่นะครับญาณร่วมต้องอาศัยปิติเป็นตัวกระทําด้วยครับปราโมทย์นี่ของญาณร่วมที่ทําบุญทําทานอยู่เมื่อใส่หัวต้องมีความปราโมทย์ปิติปราโมทย์ในจิตนะครับในการยินดีศรัทธาในการกระทําบุญทําทานนะครับ มันจึงเกิดการขับเคลื่อนไปได้มีวิริยะมีความภาคเพียรได้นะครับถ้าบ่มีปิตินี่มันก็มีเกิดความแห้งแล้งนะครับเกิดความแห้งแล้งนะครับคือกันครับในการเด่นธาตุทั้งหมดนี่ครับต้องมีปิติเป็นบาดฐานมันบุคคลนั้นต้องได้สมาธิได้สมาธิชั้นนี้แหละครับแล้วสมาธิแบบใดผมบ่ฮู้แต่มันต้องมีปิติสมาธิก็คือความตั้งมั่นทำญาณโยมตั้งมันในการทำคุณงามความดีนะครับเขาก็ต้องมีปิติในสิ่งที่เขากระทำนะครับนี่คือลักษณะมันทั้งหมดปิตินี่ก็เรื่องของกามคุณนะครับกามคุณหานี่คือลักษณะมันครับนี่คือลักษณะเทียบพูดส่วนร่วมทั้งหมดนะให้กันเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นทัศนะนะครับในการเรียนรู้ทั้งหมดว่าที่ไสยศาสตร์เขาเฮ็ดก็ดีเขาเฮ็ดจังไดการเด่นแร่แปรธาตุก็ดีเขาเด่นกันจังไดตลอดทั้งมโนมยิทธิ
ดิษทางใจเขาเด่นกันแบบใดอยู่ในองค์นี้ทั้งเบิดครับตลอดทั้งวิปัสสนาคือการถอดถอนนิวรณ์ถอดถอนจังใดกับตัวนี้ครับแต่ตลอดทั้งนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของขาดของกับของนี่จริตของกับของนั่นแหละครับก็อยู่ในนี่ในสิ่งที่ผมเว้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่หมู่คณะคอยไปขนสิเห็นจุดนะครับหมู่คณะผู้หนึ่งมีถาดดินน้ำหนาครับมีถาดดินเฮ็ดแนงคือเสื่อมซึมทีหน้าถ้ำบ่คอยขาดไปมาซึมกระทืบนะครับพอถาดร่มบ่ผ่านเวลามีปัญหาหยังนะครับถาดม่วนนี่สิซับกันตลอดนั่นแหละครับเต็มสิมีถาดเด่นก็ของว่าบุคคลนี่เป็นโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตโลภะจริตนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับแต่กับสิมีถาดหนุนนะครับบางทีถาดดินก็จริงอยู่แต่มีความซึมซาบมีถาดน้ำหนุนนะครับก็ซึมซาบเวลาเฮ็ดนั้นเกิดความปิติอิ่มเอิบอยู่แต่มีความนักแหน่นอยู่แต่มันซึมซาบบางเทื่อก็มีถาดดิน หลายแห้งคนแข็งแห้งมีปัญหายังอุกอังเอาในจิตในใจเข้ามาอุกอังเอานะคลายปัญหาบ่ออกนะครับกระเถิดถาดไฟมันเผาใหม่มีปัญหายังคือถาดไฟนะครับเผาใหม่ทายเทพบ่ได้นะครับนั่นคือลักษณะมันนะครับบางพระองค์นะครับกลายเป็นลักษณะของถาดร่มวู่ว่ามนะครับได้ยินยังได้ฟังยังไปนะครับแปลว่าถาดร่มเมื่อร่มมีไฟมีเผาใหม่ซึ่งกันและกันนะครับมันเกิดการเผาใหม่ถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาแบบพวกถาดไฟถาดร่มที่เป็นตัวสนับสนุนเผากันหมดนะครับนี่คือลักษณะถาดนะครับนี่ลักษณะถาดบางคนก็ฟังยังกับวงวางจับรักบ่ได้นะครับอุ่นเอียงไปเขาว่าดีก็ดีเขาว่าชั่วก็ชั่วก็อีกอย่างนี่ครับเฮาสามารถต้องกลับมาเบิ่งถาดเฮาได้นะครับต้องประกอบด้วยเบิดในส่วนของสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีการยกอารมณ์มาพิจารณาก็ดีแล้วก็นิวรณ์ตรงไหนที่เข้าๆง่ํานะครับนิวรณ์ทางใดนิวรณ์มันก็ครับทั้งหานั่นแหละครับมันแตกบ่ได้ธาตุกับทุกข์ทั้งทุกข์นี่แหละครับแต่ว่าแค่ว่ามันโดดเด่นอารมณ์โกรธมันก็มีเบิดครับโลภก็มีครับหักก็มีครับราคะกำหนัดยินดีหลงก็มีครับโมหะแท่งธรรมแท่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แท่งปัญหาบ่ขาดบ่แม่นว่ามันบ่มีมันมีครับมีเบิดนะครับดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยนะครับมีเบิดองค์นิวรณ์กามฉันทะกามวิตกกับพยาบาทวิตกนะครับอุทธัจจกุกุจจะนะครับทินมิทะนะวิจิกิจฉานะกองอยู่ในอันเดียวกันเบิดนั่นแหละครับคือธาตุนี่แหละแต่ว่ามันแค่ว่าโดดเด่นขึ้นมาซื่อๆครับโดดเด่นบ่แม่นว่าผู้นี้บ่โกรธมีโทสะจริตผู้นี้โกรธอย่างเดียวบ่มีโมหะบ่แม่นครับบ่มีราคะบ่แม่นครับนะครับมันโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าแค่ว่ามันโดดเด่นขึ้นมาซื่อๆสัมปะปาในหนองนี่แหละครับปลาซิ่วมันก็กระโดดขึ้นมาลังเทือครับลังเทือกับปลาคอกระโดดขึ้นมานะครับลังเทือกับปลากั่งกระโดดขึ้นมาลังเทือกับปลาเข็ง กระโดดขึ้นมาครับมันเป็นจังซั่นนะครับลังเทือกับปลานิ่มกระโดดขึ้นมาลังเทือกับปลาดุกกระโดดขึ้นมานะครับในบ่อเดียวกันน่ะอยู่ในจิตอันเดียวนี่แหละครับรูปธรรมนามจิตในธาตุขันธ์นี่แหละครับลังเทือกับเป็นกามฉันทะนะครับกามวิตกนะครับดิ้นรนแสวงหาอยากได้ซื้ออยากได้เสียงอยากได้เกียรติยศอยากได้ซื้อเสียงเด่นดังหรือว่าอยากได้ภพภูมินั้นภพภูมินี้อยากเป็นเทพเทวดานี่กามวิตกกามวิตกเบิดนะครับกามฉันทะความกำหนัดยินดีนะครับก็คือเกิดการละโมบวิ่งดิ้นรนแสวงหานะครับในความละโมบผันใดดังใจหรือบ่ได้ดังใจนะครับก็เกิดราคะความก็เกิดพยาบาทนะครับผู้นั้นเบียดเบียนกูผู้นี้คัดลาบกูนะครับผู้นี้เว้าบ่ถูกใจกูก็มีพยาบาทวิตกนะครับน่ะนะครับคือลักษณะมันนะครับบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาในหน้าที่การงานหรือว่ามีปัญหาในการพิจารณาธรรมนะครับก็เป็นทีนมิทะ อยู่ในจิตนะครับแท่งทะลุธรรมบ่ได้แท่งทะลุปัญหาบ่ได้ค้างคาในปัญหานะอุอังเอาในหัวจิตหัวใจนะครับเนี่ยนะครับหรือสิเป็นอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านนะครับอยากได้กามวิตกอยากได้เพิ่นว่านี่เรียกสวรรค์แดกนรกนี้นี้นรกสิ่งนี้เข้าว่าดีสิ่งนี้เข้าว่าดีนะครับก็แล่นทะลุทลาไปด้วยการไตรตรองพิจารณานะครับเข้าว่าดีก็ดีน้ําเขาเข้าว่าชั่วก็ชั่วน้ําเขานะครับห่อนหุ่นเฮ็ดไปน้ําเขานะครับเข้าว่าบุญก็บุญน้ําเขาเข้าว่าสวรรค์ก็สวรรค์น้ําเขาเข้าว่าบุญบานสร้างเก่ามันได้ดีก็ไปดีน้ําเขาเข้าว่าน้ําบุญดีก็ดีน้ําเขานะครับนะเข้าว่าบ่ดีก็บ่ดีน้ําเขานี่นะมันฟุ้งไปจังซั่นนะครับนี่อีกพวกนึงอีกพวกนึงวิจิกิจฉาก็คือมันข้างแค้นสงสัยทั้งหมดนั่นน่ะใน4ตัวที่ผ่านมาบ่มีความมั่นคงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่มีความมั่นคงในคําสอนพระพุทธเจ้านะครับมันก็เลี่ยนไปจังซั่นมีอัตตามีตัวตนก็อัตตาตัวตนของเขานะครับเขาว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นดีเป็นชั่วกับดีบาปดีชั่วของเขาบ่ได้มีความมั่นคง
นะครับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใต้ลักษณะญาณยังไม่เกิดในจิตสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดนะครับเนี่ยมันก็สิไล่เบิดกันเนอะครับบุคคลนี่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็อยู่น้ำกันเบิดนะครับนะครับอยู่น้ำกันเบิดบางเทื่อโกรธบูว่างตีกันขากันก็มีนะครับบางเทื่อแท่งทะลุถ้ามีปัญหายังเฉลียวฉลาดนะครับบอกไว้นะครับบางเทื่อใจห่อนบูว่างห่อนรุ่นนะครับอันเดียวกันเบิดนะครับขาดอยู่ในกองนี้แน่ว่าเป็นแค่ธาตุสักแต่ว่าธาตุที่เพิ่นวานครับที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนะครับหาความมีความเป็นซึ่งสัตวะบุคคลชีวะบุคคลตัวตนเราเขากูหรือของกูไม่ได้ในธาตุนี้ก็คือทั้งเบิดนะครับบ่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยนะครับเพิ่นถึงว่าธาตุทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุนะครับว่างเปล่าจากความหมายก็คือไม่มีความหมายในความมีว่าเป็นธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้แต่ถ้าบัญญัติคือว่าธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้แต่ธาตุทั้งหลายก็คือธาตุซื่อด้วยความเป็นธรรมแห่งธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็คือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรียกว่าธรรมธาตุนะครับหรือความเป็นจริงหรือปรมัตถะหรือสัจจะแห่งความจริงแห่งธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็คือความว่างเปล่าจากความหมายหรือความว่างเปล่าจากความมีสัตว์บุคคลตัวตนก็คือความผลสมมุติหรือผลความหมายแห่งบัญญัตินี่คือมันเป็นอย่างซี่ครับที่เว้ามาทั้งเบิดน่ะคือธาตุนะครับสิเป็นกามวิตกก็ดีพยาบาทวิตกก็ดีทินมิทักก็ดีอุทจักกุกุจจักก็ดีวิจิกิจฉาก็ดีนะครับก็คือธาตุนะครับสิเป็นดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีอากาศก็ดีวิญญาณก็ดีก็คือธาตุนะครับธาตุเบิดนะครับเป็นสักแต่ว่าธาตุนี่คือลักษณะมันครับเป็นธาตุทั้งนั้นนี่คือการเรียนรู้ครับองค์ประกอบทั้งเบิดสิเกิดขึ้นจังซี่นะครับเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุเบิดสักแต่ว่าธาตุสัพเพธัมมานาตานั่นแหละครับธรรมธาตุทั้งหลายทั้งปวงด้วยกฎแห่งความเป็นธรรมหรือกฎแห่งความเป็นจริงเนี่ยธรรมนี้เรียกว่าความจริงของธรรมชาติจริงแบบไหนก็ได้จริงที่มันตามเป็นจริงแต่ตามจริงๆของมันก็คือความว่างเปล่าจากความหมายคือว่างเปล่าจากสมมุติบัญญัติแห่งความมีสัตว์บุคคลตัวตนก็คือว่ามีกูมีของกูในธาตุทั้งหลายทั้งปวงนะครับธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสักแต่ว่าสังขารธาตุหรืออสังขตธาตุก็สักแต่ว่าธาตุนะครับธาตุทั้งหลายทั้งปวงบ่มีความหมายก็คือบ่มีความหมายก็คือมันบ่มีสําคัญความสําคัญมันหมายว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้หรือว่าธาตุดินว่ามันเป็นดินธาตุน้ําว่าเป็นน้ําธาตุลมว่าเป็นลมธาตุไฟว่าเป็นไฟอากาศเรียกว่าอากาศวิญญาณเรียกว่าวิญญาณแต่การที่เอาบัญญัติขึ้นมาจังซี่ก็พอเป็นนิมิตเครื่องหมายซื่อๆครับสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายสัมมาไพภากาสาวพัดเป็นสิเรียกว่าพระนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับสัมวาควายนะสัมวาหมาสัมวาไก่นะครับสัมวามูดสัมวาหนูนะครับสัมวาพอสัมวาเมียผู้นี่ลูกผู้นี่เมียนะครับนี่รถนะครับนี่ศาลานี่วัดนี่บ้านนะครับสมมติเป็นนิมิตเครื่องหมายนี่ที่นี่ได้ว่าพ้นจากความหมายเนี่ยครับว่างเปล่าจากความหมายก็คือพ้นจากบัญญัติพวกนี้ไงบัญญัติว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟว่าผู้ยิงว่าผู้ใส่ว่าหูว่าตาว่าจมูกว่าลิ้นว่ากายใจว่าใจว่าเวทนาว่าสัญญาว่าสังขารวันนี้มันพ้นจากบัญญัติเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นธรรมดาว่าต้องบัญญัติธรรมชาติในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งนี้จังสี่แหละนะครับมันบ่ได้เป็นสิ่งใดเลยมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นนะครับมันเป็นจังสั้นนะครับนี่คือการสืบแนมเบิ่งทัพสามัดแนมเบิ่งนะครับส่องเบิ่งยังเบิ่งเพิ่นว่ายังเบิ่งในเหตุในปัจจัยของผลที่ปรากฏเกิดขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างซี่นะครับนี่คือลักษณะของการเรียนรู้ครับมันต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในจิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตนะครับทั้งเบิดสิ่งที่ปฏิสนธิคือการผัสสะผัสสะคือการกระทบและเกิดขึ้นแต่สติกรรมฐานกรรมคืออายตนะฐานที่เกิดอยู่ในอายตนะคือใจนะครับทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจเฮาสามารถเบิ่งที่ใจนะครับครูบาอาจารย์สิเป็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์เพิ่นแต่ว่าให้ยกได้ใจอย่างเดียวครับอายตนะที่เข้ามากรรมเนี่ยคืออายตนะอายตนะ 6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์หรือการสำรวมอินทรีย์ก็สำรวมมาสี่ซุ้มใจเบิดครับสติระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในใจนะครับทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เกิดอยู่ในจิตในใจนี่แหละครับโลภโกรธหลงก็เกิดอยู่ในนี่ครับหักเกียรติเกิดอยู่ในนี่องค์นิพพานก็เกิดอยู่ในนี่นะครับภพภูมิเกิดอยู่ในนี่เกิดอยู่ในนี่เบิดครับอดีตและอนาคตเกิดอยู่ในปัจจุบันนี่ปัจจุบันขณะจิตเกิดอยู่ในจิตนี่เบิดครับอยู่ในจิตใจนี่ล่ะเพิ่นจะว่าให้ได้ใจก็เพราะได้ใจคือถ้าเป็นแหใจมันก็คือจอมมัน
ยุคไอ้จอมขึ้นมาทั้งเบิดสิขึ้นนําครับจะเป็นยุคตีนขึ้นมาบ่ได้เหี้ยเบิดยุคจอมอย่างเดียวครับจอมใจ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 นะครับสติสติกระลึกสิ่งที่เกิดในจิตในใจกรรมคืออายตนะทวารที่เกิดขึ้นมาตาเห็นรูปนะครับหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะครับกายถูกต้องปุถัพพะธรรมลมกระทบใจนะครับเกิดขึ้นในใจเบิดสติระลึกสติประธาน4ประธานฐานมันอยู่ไสอยู่ใจครับสติปักลมเข้าหาใจของนะครับกรรมฐานก็ดีครับกรรมคืออายตนะนะครับฐานมันก็อยู่ใจครับสติประธาน4น่ะสติปักลมที่ใจอายตนะกระทบตั้งกรรมกรรมคืออายตนะอายตนะกระทบนะครับกระเบิงลมมาที่ใจทั้งเบิดกับลมที่ใจเบิดนะครับนะครับสติปัฏฐาน4ก็ดีนะกรรมฐานก็ดีครับที่ใจเบิดนะครับมันอาจจะต่างกันแค่ว่าพยัญชนะในการใช้สมถะวิปัสสนาคือกันครับมันอาจจะต่างกันนะครับศีลก็ดีคือการสํารวมนะครับสมาธิก็ดีคือความตั้งมั่นเอกคตาก็ดีนะครับอันเดียวกันครับมันต่างกันต่างกันทางพยัญชนะซื่อๆนะครับมันปีกย่อยของมันแต่ว่าอัตถะผมเขาจะอัตถะคืออย่างแต่ว่าเป้าหมายมันอันเดียวกันนะครับเป้าหมายอันเดียวกัน สร้างมาทหารออกรบนะครับกองเสบียงก็ดีนะครับกองข้างก็ดีอาวุธก็ดีนักรบก็ดีสร้างมากนะครับทั้งเบิดนะครับพ่นธนูก็ดีพ่นปืนก็ดีครับทหารราบก็ดีอากาศก็ดีครับนะครับกะทำร่วมกันสมังคีทำนี่นะครับเป็นไปเพื่อชัยชนะทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีนะครับทั้งหมดพิจารณานะครับตลอดทั้งทุดวงขวัตนะครับทั้งหมดเป็นไปเพื่อนิพพานก็พูดถึงกับเป็นไปเพื่อละอัตตาเป็นไปเพื่อเห็นทุกข์นั่นแหละครับเป็นไปเพื่อดับทุกข์นั่นแหละนะครับเป็นไปในสิ่งนี้นะครับเป็นไปในสิ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นนะครับก็สร้างว่าพลลาภพลม้าพลช้างนะครับเสบียงอาหารนะครับทั้งแม่ทัพนายกองทั้งแม่ทัพนายกองนะครับทั้งพลทหารเป็นไปเพื่อชัยชนะชั้นใดชั้นนั้นนะครับการปฏิบัติทั้งเฮาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พอเฮาพระพุทธเจ้าให้อุบายทั้งหมดการถือเพศสมณะบวชเข้ามาทั้งเบิดคำสอนครูบาอาจารย์ทั้งเบิดการสำรวมกายวาจาใจทั้งเบิดการบ่มอินทรีย์พละ5อินทรีย์5สัมมาประธาน4อิทธิบาท4สติประธาน4นะครับทั้งเบิดเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็คือเป็นไปเพื่อนิพพานมรรคจิตผลขจิตมรรค4ผล4นิพพาน1ครับเป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็คือเป็นไปเพื่อดับอวิชชาในจิตก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์เพื่อรู้ทุกข์เพื่อรู้เหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกเนี่ยเป็นไปในอริยมรรคนี่แหละครับทั้งหมดนะครับทหารไปรบไผ่กระสังครับทั้งกษัตริย์ก็ดีทั้งราชาก็ดีทั้งพลลาบก็ดีทั้งพลมากก็ดีทั้งพลธนูก็ดีทั้งสร้างมากที่เฮาขี่มันไปนะครับเป็นไปเพื่อชัยชนะชั้นใดการปฏิบัติของเราทั้งหมดนะครับต้องเป็นไปเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางคําว่าละปล่อยวางนี่ก็เพื่อเข้าถึงอัตตาในจิตหรืออวิชชานั่นแหละครับนี่คือลักษณะมันเป็นไปเพื่อนิพพานก็คือดับนิพพานคือความดับอัตตาดับอวิชชานะครับเนี่ยดับอัตตาตัวตนนิพพานคือความดับนะครับที่เรียกว่าความเย็นก็คือความดับนะครับมันเย็นแล้วมันบ่ฮ้อนไม่ร้อนนะครับดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจำคำพระพี่หน้าคำนี่คำว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงภพชาติทั้งหลายนะครับคือเพิ่มทุกข์นะครับความดิ้นรนแสวงหานะคือกิเลสตัณหาครับดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็คือพระพุทธเจ้าเพิ่นดับภพดับชาติดับกามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหาดับกามราคะรูปราคะอรูปราคะนี่เรียกว่าเพิงกิเลสเพิงทุกข์คือชาติทุกข์ชรามรณะทุกข์ก็คือทุกข์ความเกิดขึ้นแต่ละครั้งปฏิสนธิวิญญาณกระทบทั้งตานะครับปฏิสนธิคือการประกอบกันขึ้นมาการประชุมธาตุคือผัสสะที่เกิดเนี่ยผัสสะเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยเกิดเวทนานะครับเวทนา3สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาตากระทบรูปเกิดเวทนานะครับตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณนั่นแหละครับวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นสักแต่ว่าวิญญาณธาตุ
ก็เป็นปฏิสนธิธาตุซื่อๆครับแต่ถ้ามันมีอวิชชานํามันปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้มันมีอวิชชามันก็เลยมีสุขกูสุขทุกข์กูทุกข์นะพอใจบ่พอใจมันก็เป็นลักษณะของกิเลสตัณหาไปแหละครับบัดเป็นราคะดิ้นเกิดตัณหา3คือการดิ้นรนแสวงหานะครับตามความพอใจนะครับเกิดความอยากนั่นแหละนะให้บอกครับมันสิมีจุดเปลี่ยนแม่นิดเดียวครับผัสสะคือกันเบิดครับปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณธาตุมีตัวตนไหมนะครับถ้าปฏิสนธิตากระทบรูปนะครับเห็นจังนี่ตากระทบรูปแต่มันเป็นวิชาญาณสักแต่ว่าธาตุดอกนะครับตากับสักแต่ว่าธาตุรูปกับสักแต่ว่าธาตุการประชุมของตากระทบรูปเรียกว่าผัสสะกระทบเป็นจักษุวิญญาณวิญญาณคือความรู้แจ้งว่าเนี่ยต้นเสาหน้าเนี่ยอากาศห้อนหน้าเนี่ยเมื่อดนี่สว่างเนาะนี่ขาวนี่ดำนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายสาธักแต่ว่าเป็นธาตุซื่อๆหรอกกับผู้มีปัญหาเป็นปฏิสนธิวิญญาณธาตุซื่อเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นตามกฎของอนิจจังปรากฏขึ้นแปรเปลี่ยนสลายไปนะครับเป็นทุกข์คือความเป็นอย่างนี้ดูความเป็นธรรมดามิใช่สัตว์บุคคลก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเฮาฮู้จักไตรลักษณะญาณในธาตุนี้ๆนะครับคือความเป็นสามัญลักษณะแล้วก็สิบ่มีปัญหาครับนะครับปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นการประชุมกันของธาตุปรากฏกอดเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนได้สลายไปตามกฎแห่งความเป็นธรรมดาของธรรมชาติตามเป็นจริงอย่างนี้นี้นะครับก็สิบ่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะครับถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับในปฏิสนธิวิญญาณปัจจุบันนี่แปลว่าปัจจุบันนี่สิ้นชาติแล้วก็เพราะว่ามันบ่มีทุกข์คือเป็นหยังคือบ่มีชาติบ่มีทุกข์ก็เพราะว่ามันบ่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะครับในปัจจุบันขณะปฏิสนธิวิญญาณนะครับแต่ถ้าปฏิสนธิวิญญาณตากระทบรูปนะครับกูหรือของกูนะครับหูกระทบเสียงกูหรือของกูนะครับลิ้นกระทบรูปกูของกูนะครับนะครับกายถูกต้องพุทธภาพกูของกูธรรมลงกระทบใจกูของกูนั่นนะครับมันเป็นสัญญาวิปลาสนะครับเป็นสัญญาวิปลาสเป็นอัตตานะครับปฏิสนธิวิญญาณเกิดชาติในปัจจุบันเกิดการดิ้นรนแสวงหาเขาว่านี่ดีเขานี่ว่าดีปุ๊บกามาพบรูปพบอรูปพบอบายภูมิ4นะครับทุกขตินิบาตอบายเกิดขึ้นมาในหันมองหันนะครับมองนี่เฮานั่งอยู่นี่ล่ะในปัจจุบันขณะจิตปฏิสนธิวิญญาณเกิดมีสัตว์บุคคลตัวตนขึ้นมานะครับกูเปลี่ยนแปลงกูทุกข์กูสุขนะครับกูห่อนนะครับกูขึ้นมานี่อวิชชานี่แหละความง่ําคิดครับในปฏิสนธิวิญญาณปัจจุบันนี่เฮาสามารถพิสูจน์กับของได้สามารถเห็นตามเป็นจริงได้ว่าเฮามีกิเลสหรือบ่มีนะครับเฮามีหรือบ่มีเฮามีหรือเฮาบ่มีถ้าเฮามีปุ๊บก็มีทุกข์ก็มีชาติก็มีกิเลสก็มีตัณหานะคือการดิ้นรนแสวงหานะครับก็เฮาก็คือกูนี่แหละครับก็คืออวิชชาแต่ถ้าการดูธรรมชาติธาตุสักเกวธาตุกระทบกันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนะครับหาใช่ว่าจะมีสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุนี้ไม่นะครับว่างเปล่าจากความหมายเห็นความมีสัตว์บุคคลตัวตนนะในปฏิสนธิวิญญาณคือธาตุรู้นี่ครับนั้นก็ต้องกระทบกันถึงมีธาตุรู้ธาตุรู้จากสุวิญญาณเกิดขึ้นมาสุตะวิญญาณเกิดขึ้นมาคานะวิญญาณเกิดขึ้นมาชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นมากายะวิญญาณเกิดขึ้นมามโนวิญญาณเกิดขึ้นมานี่คือความเกิดขึ้นมาความปรากฏเกิดด้วยความเป็นสังขารธาตุเท่านั้นอาศัยกันในการอิงอาศัยซึ่งกันในการปัจจัยซึ่งกันในการประชุมกันซึ่งกันในการปรากฏเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่าอายตนะหรือว่ากรรมหรือกรรมฐานนี่แหละครับฐานมันก็คือการนี้การสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจก็คือสำรวมสังขารนี่มาเรียนรู้สังขารสติปักฐานก็ปักลงคือใจนะครับเนี่ยนะครับมันเรียนรู้กันอยู่ตรงนี้นะครับมันเรียนรู้กันอยู่นี่นะครับเพิ่นจะว่าฝึกกรรมฐานกับเบิ่งจิตใจกับของเด้อนะเบิ่งจิตกับของเด้อพิจารณาจิตกับของเด้อเห็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเห็นอยู่ในจิตในใจนี่เด้อนะครับสิ่งที่กระทบขึ้นมาก่อนไม่ต้องกระทบครับกระทบปึ๊ดนะครับผัสสะถ้าบ่มีผัสสะกระทบเกิดวิญญาณบ่ได้ครับแต่ผัสสะหรือวิญญาณนี่เป็นสักแต่ว่าธาตุเด้อนะครับบ่แม่นว่ามันเป็นความคิดความเห็นคือเฮาได้ศึกษาเรียนรู้กันว่าเฮามีจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นตนนะครับมีชีพมีชีวะมีพูดมีเจตพูดอยู่ในธาตุขันธ์นี่มันบ่แม่นได้ครับที่ว่ากระทําบุญกระทําทานไปตายแล้วจิตลุกออกจากร่างธาตุสังขารไปเป็นกอเกิดเป็นภพชาติฐานะมันสอนเรื่องของอัตตาตัวครับนะครับที่เฮาสวดสัจจะนี่สัจจังนี่ครับสัจจะสัจจะนี่คนอรรถบุตรนี่ไปโตวาทะนะครับกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปราบเอาเพิ่นเรียกว่าเวทนาเป็นตนนะครับสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนเด้
นะครับก็คือพวกเฮาปัจจุบันนี่แหละครับที่มีความเชื่อความเห็นจังซั่นที่ว่าทําบุญทําทานแล้วมีจิตนี่ล่ะเป็นตัวเป็นตนไปเกิดเป็นผู้เสวยกรรมเป็นผู้รับกรรมเป็นผู้กระทํากรรมนะครับน่ะเพิ่นว่าจังซั่นแหละครับปัจจุบันนี่คือกันครับปัจจุบันนี่คือกันนี่มันเป็นที่เฮาที่ครูอาจารย์นี่ที่ว่าใส่ผ้าเหลืองกันแท้ๆนี่เป็นลูกเป็นสาวกเป็นสงฆ์นี่ครับอย่ายังมีความเชื่อจุดนี้เด้ครับนี่มันเรื่องของอัตตานี่จิตเด้ถ้าอิงธาตุสังขารนี่แต่ว่ามีจิตเป็นอัตตาจิตนี่ละอัตตาตัวนี้ละครับเป็นตัวไปเกิดนะครับเพื่อการทำตนเพื่อเข้าสู่พรหมมันก็คือตัวนี้การทำตนเพื่อเข้าสู่ชีวัตตมันก็คือตัวนี้นะครับนิพพานภูมิก็ดีนะครับวังอุทกาดาบทอาราดาลาบทก็เข้าตรงนี้เบิดครับนะครับของนิคนนาทบุตรชีวัตตมันก็เข้าตรงนี้นะครับของขอกพุ่มหรือพรหมมันปรมัตตมันก็เข้าตรงนี้เบิดเลยครับแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตาแต่เขาเรียกว่าอัตตาเห็นบ่ครับเขาจึงว่านี่เลยครับปัจจุบันนี่ที่ว่าจิตตพูดจิตตพูดนี่ครับคือมีจิตนะครับที่ปรากฏเกิดนะครับจิตที่ปรากฏเกิดโดยอาศัยการกระทบกันเรียกปฏิสนธินะครับจิตตพูดคือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเรียกว่ายะถาภูตญาณนะครับภูตาคือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันหาจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสักแต่ว่าธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยะถาภูตญาณเกิดขึ้นมาเพราะไตรลักษณะญาณแต่เจตพูดเกิดขึ้นมาหนึ่งอวิชชาครอบงำว่าเฮามีเฮากูมีกูนะครับและก็มีจิตวิญญาณนี่เรียกอวิชชานี่แหละครับหมุนเวียนในกามาโลกรูปโลกอรูปโลกก็คือหมุนเวียนในสังขารนี่นะครับก็คือตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้อันเดียวกันนี่แหละครับในภาษาเกิดปฏิสนธินี่แหละครับมันสิมีอวิชชาหรือวิชชาญาณถ้าอวิชชากับครอบงำหรือวิชชาครับตัวเดียวเป็นจุดผันกับภาษาในเวทนานี่ครับเกิดจากขูวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิสนธิคือการประกอบกันนะครับหรือการประชุมกันนะครับนี่คือลักษณะมันเลยครับนี่ลักษณะมันทางต้องเรียนรู้จุดนี่ให้ถึงครับสิเห็นในสิ่งที่ผมเว้านะครับที่พระพุทธเจ้าว่าต้องเกิดไตรลักษณะนะครับต้องเห็นไตรลักษณะในจิตนะครับในธาตุจึงสิเกิดญาณนะญาณคือการอย่างรู้ตามเป็นจริงนะครับเนี่ยในญาณ นี่แหละไตรลักษณะก็ดียานก็ดียะขาภูตญาณก็ดีนะครับถึงสิเกิดนิพพิทาญาณก็คือการเห็นความจริงเนี่ยถึงสิเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตรงนี้ครับในภาษาตัวเดียวเนี่ยนะครับวิชาก็ดีที่เป็นจังซี่อวิชาคือกันครับสิมีอัตตานิจิตสิมีอวิชานิจิตจิตตะพูดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นมาในวิญญาณนี้มีสัตว์บุคคลตัวตนนะครับสิมขาดขันหากระสร้างครับแต่ว่ามีจิตวิญญาณตัวไปเกิดเป็นขันธ์ขันธ์เดียวขันธ์ขันธ์4ขันธ์ขันธ์5ขันธ์ขันธ์4ขันธ์ขันธ์5ขันธ์ขันธ์ขันธ์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องของเจตพูดเป็นเรื่องของชีวัตมันพรหมมันเป็นเรื่องของบ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยแต่เป็นเรื่องของความงูเป็นเรื่องของอวิชชาเด้พระพุทธเจ้าว่าสอนว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะเนี่ยยะถาภูตญาณญาณอย่างรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวนี่เป็นเรื่องของวิชาเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์เรื่องของพุทธศาสตร์ด้วยครับศาสตร์ถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่จอมจมในนั้นที่เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณธาตุนี้เนี่ยนั่นเด้ครับบ่จอมจมอยู่ในเวทนาเด้บ่เอาเวทนาเป็นกูบ่เอากูเป็นเวทนาว่านี่ก็ลักษณะมันบ่จอมจมในวิญญาณวิญญาณธาตุนี้ไม่จอมจมบ่เพลินอยู่เห็นบ่ครับนี่ลักษณะมันมูหะต้องสามารถน้อมจิตเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตครับถ้าเรานักปฏิบัติกรรมฐานกรรมนี่ตากระทบรูปนะครับหูฟังเสียงนี่เรื่องว่ากรรมคือทวาระคือความเข้ามานะครับอายตนะนี่แหละครับอายตนะนี่แหละครับนี่คือลักษณะมันฐานก็คือสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่ลงอยู่ในใจเบิดสติปัฏฐานปักอยู่ที่ใจครับนะครับปักอยู่ที่ใจเบื้องใจครับพิจารณาจิตพิจารณาใจของให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเด้ออย่างครูอาจารย์เขาต้องสอนอย่างนี้ครับตาเขาเห็นตัวนี้มันสิเป็นไปเพื่อละปล่อยว่างครับเป็นไปเพื่อละปล่อยว่างไหนบ่เป็นดินรุ่นแสวงหาภพชาติเด้นะครับตาได้ข่าวเกิดการดินรุ่นแสวงหาภพชาติอยู่ตัวนั้นยังเป็นอวิชชานุสัยนะครับมีสัตว์บุคคลตัวตนในปัจจุบันขณะปฏิสนธิวิญญาณธาตุในอารมณ์ความรู้สึกนะครับในธาตุทั้งหลายทั้งปวงมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่เป็นเจตพูดเจตพูดในด่างตัวนี้เขามันเป็นความเสื่อเป็นความยึดเป็นความถือของผู้เฒ่าผู้แก่สั่งสอนกันมาว่ามีผีมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้นะครับนะครับคนนอนน่ะมีผีรถส้นรถขามไปพากันไปสอนเอาวิญญาณนะครับไปผูกแคร์ผูกขวัญเอา
นะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของเจตปูดเอื้อนฝันเด้อควันมาก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 อยู่หั่นก็เป็นเรื่องของผ่านนะครับนี่เรื่องนี้มีความเชื่อจังซี่เด้นะครับมันก็เลยซึมซับเอาดูดซับเอาพระพุทธศาสนาคําสอนที่ถูกต้องไปเบิดพระสวมเฮาก็มาทํากระทําปัจจุบันนี่ไล่เสนียดจันไล่ไล่ปราบผีปราบช้างนี่นะครับเป็นเรื่องของอัตตานะครับเป็นเรื่องของจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสเป็นเรื่องของเจตปูดเนี่ยจิตที่มีตัวตนได้นะครับที่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกปัจจุบันนี่มันเป็นจะสั่นครับเรื่องของดิดเดดเครื่องล่างของขังนะครับหายทั้งหมดนี่ครับเป็นเรื่องของอวิชชานิสัยเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ด้วยความนอนเกิดด้วยความเนื่องหรือความสืบเนื่องแห่งการเกิดนะเป็นเรื่องของอวิชชานิสัยไสยศาสตร์คือความนอนสายญาติคือความนอนครับนะครับความนอนเกิดความเกิดในภพชาติความเกิดในสัตว์บุคคลตัวตนคือเจตพูดหรือปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้มีความนอนเกิดอยู่ก็คือมีกิเลสและตัณหานะครับเป็นเครื่องผลักดันในการกระทำเลือดการดิ้นรนแสวงหาเห็นบ่ครับทีนี้เขาต้องสามารถแทงทะลุจุดนี้ให้ได้ต้องเบิ่งมันนะครับอย่าถิ่มอย่าละอย่าเลื่อยมันสันพุทธิวาฝึกกรรมฐานได้จังได๋ครับต้องมาเร่งเบิ่งจิตจังซี่ได้ครับยังหูในเหตุในผลยังหูในจิตจังซี่ญาณคือความยังรู้นะครับในความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับเฮาต้องมามองว่าสิ่งนี้มีกูทุกข์อยู่นี่ว่ากูอยากอยู่นี่ว่านะครับกูฮ้อนร้อนอยู่นี่ว่ากูวุ่นอยู่นี่ว่ากูกลัวอยู่นี่ว่านะครับไปเบิ่งในจิตนะครับกูอยากได้นี่ว่ากูจินตนาการจังสรรจังสีนี่ว่าไปเบิ่งในจิตนะครับไปเบิ่งในจิตเฮานะครับเพิ่นมาปักลงในจิตเฮาเด้อนะครับไปศึกษาเรียนรู้พิจารณาไตรตรองเบิ่งนะครับยกจิตขึ้นมายกอารมณ์ขึ้นมาเพื่อรู้แจ้งผู้รู้อารมณ์หรือผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะครับสติปัฏฐาน4ก็ดีครับใจเห็นสติยังลงไปหูระลึกถึงความจริงพระพุทธเจ้าระลึกหูให้มันถูกต้องสมาธิกับมันตั้งมั่นนั่งในคำสอนเพิ่นว่ามันบ่เที่ยงก็ต้องบ่เที่ยงก็เบิ่งว่ามันบ่เที่ยงจริงบ่ในความบ่เที่ยงน่ะมันต้องเป็นอย่างนี้คือความต้องเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติเด้อในความต้องเป็นอย่างนี้ก็คือมันบ่เที่ยงเด้อมันบ่แม่นเฮาเด้อนะครับมันบ่แม่นกูเด้อสัจจวาทาเด้อปรากฏเกิดขึ้นกับเปลี่ยนแปลงดอกนะครับบ่มีหยังบั่นคงเที่ยงแท้ดอกถ้าสิเที่ยงแท้ก็เที่ยงแท้ตรงที่ว่ามันบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบ่แม่นเฮาเด้อถ้าสิเที่ยงก็เป็นนิจจังคือความเที่ยงแท้อย่างนี้นั่นนะครับเนี่ยอย่างลงจังซี่ได้ครับสติปัฏฐาน4ก็ดีกรรมฐานก็ดีฝึกกรรมฐานก็ดีทุรงควัดก็ดีข้อปฏิบัติในความเป็นไปนะครับเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเด้อนะครับอย่ากระทำให้มันเข้มให้มันคังให้มันศักดิ์สิทธิ์ถือศีลและการปฏิบัตินะครับเพื่อให้เกิดตับสักการะขึ้นมาอย่าลือสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาเด้อนะครับสร้างภพสร้างชาติจังซี่เป็นเรื่องของอัตตาเด้อเป็นเรื่องของอวิชชาเด้อเป็นเรื่องของความงูเด้อเป็นเรื่องของบ่ท่านจะเจอพุทธศาสนาเด้อบ่ท่านเจอพระพุทธเจ้าเด้อบวชใส่ผ้าเหลืองซื่อๆ6วัด6ว่าซื่อๆ6บ้าน6เมืองซื่อๆ6พุทธศาสนาซื่อๆแปลว่าบ่ท่านมีปัญญาเด้อเห็นบ่ครับเฮาอยู่ในพุทธศาสนาต้องฟังคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นรุ่งนะครับพิจารณาให้มันเห็นด้วยตัวของตัวกับของเองเป็นสันทิฏฐิโกนะครับเห็นด้วยตามเป็นจริงนะโดยตัวเฮาเองเอหิปัสสิโกสามารถน้อมจิตมาดูนะครับยกจิตขึ้นมาพิจารณาน้อมมาดูนะครับว่าสิ่งนี้จริงบ่สิ่งนี้บ่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้บ่ใช่ตัวแม่นบ่นะครับมันต้องมาเบิ่งจังซี่นะครับถ้าบ่เบิ่งจังซี่หมู่คณะก็บ่เห็นความจริงของธรรมชาตินะครับแท่งทะลุบ่ได้นั่นน่ะครับเมื่อแท่งทะลุบ่ได้นะครับองค์นิวรณ์เพิ่นนี่แหละเขาเรียกว่าความง่ําทั้งความมาพยาบาทกามวิตกก็ยินดีพอใจในการแสวงหาซึ่งกามกามแบบใดกับความกําหนัดยินดีในกามคุณ5เขายกย่อปอปั่นก็อยากให้เขายกย่อปอปั่นบ่อยากให้เขานินทานะครับตาเห็นรูปงามๆก็อยากเห็นงามๆไอ้ขี้ร้ายขี้ร้ายขี้ร้ายขี้เลนะครับก็บ่อยากเห็นนะครับตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะครับลิ้นกระทบรสกายถูกต้องปุถะภะธรรมลมกระทบใจนี่เรื่องของกามคุณเบิดได้ครับกามคุณเบิดกามฉันทะกามราคะนะครับนี่นี่เรื่องของกรรมฐานกรรมคือตัวนี้เองนะครับนี่ครับมาเรียนรู้นะครับสิ่งสำคัญกระทบขึ้นมาในปฏิสนธิปฏิสนธิคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะและธรรมลมที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเรียกว่าจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่คือการปฏิสนธินะครับเกิดวิญญาณธาตุขึ้นมาแต่วิญญาณธาตุนี่เฮาจมจมกับวิญญาณธาตุนี่บ่นะครับจมจมในเวทนาบ่จมจมในสังขารนี่บ่จมจมในขันธ์นี่บ่นะครับเพิ่นอยู่ในความโกรธเพิ่นอยู่ในความรักเพิ่นอยู่ในความทุกข์และความอยู่ในความยินดีพอใจเพิ่นอยู่ในความโลภนะครับเพิ่นอยู่ในความหลงนี่บ่
นะครับนี่มันต้องมาสามารถอย่างรู้ในจิตในปัจจุบันนะจิตใดว่ามันมีเฮาบ่ในจิตนะครับถ้าเฮามันยังมีเฮาอยู่กับบ่คนนะครับจากภพชาตินะครับนี่คือลักษณะมันได้ครับนี่แหละครับฝากไต่ตองเอามาหน่อมจิตมาเบิ่งพิจารณาของให้มันเห็นโดยตัวของเองนะครับมันสิเป็นสมณะสักกายวุฒิรูปพระพุทธเจ้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นพระสงฆ์สาวกได้นะครับ